หรือว่าข่าวลือจะเป็นจริงถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติดค่ะบอลเชิญยิ้มได้กล่าวว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นค่ะหลังจากได้อยู่กับตัวเองได้คิดอะไรเยอะวันนี้ที่ออกมาเพราะว่าอยากบอกออกมาพูดเพราะว่าพอเรานิ่งเฉยเนี่ยกลายเป็นว่าเราผิดส่วนเรื่องที่ว่าครอบครัวของแจ๊ดและก็นาคอมโกรธเราก็ได้มีการเคลียร์กันแล้วแต่บ้านนาคอมแม่เอ๋จะต้องรักษาตัวอยู่มีแค่ส่งไลน์คุยกันแต่เรายังไม่อธิบายอะไรที่ละแคงใจกันนะครับคนรอบข้างเขารู้หมดว่าผมเนี่ยรักพ่อคอมแม่เอ๋ขนาดไหนทางด้านมดตามถามต่อว่ามีชาวเน็ตสงสัยว่าไอซ์ลูกสาวนาคอมโกรธคุณถึงขั้นแบบอันฟอลโล่เลยทางด้านของบอลเชิญยิ้มก็กล่าวว่าหลังจากเสร็จงานก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับเพราะว่าเราเข้าใจเขาจะต้องดูแลคุณแม่แล้วก็เราเองเนี่ยไม่กล้าเข้าไปล้ำเส้นแต่เราก็มีไลน์ไปหาแม่เอ๋ว่ายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างกินอะไรหรือยังอยากกินอะไรไหมแต่ยังไม่ได้เปิดใจคุยกันผมขอพูดตรงนี้เลยถ้าหากไอซ์แบงค์ดูอยู่มันจุกนะอย่าลืมว่าสิ่งที่ผมทำกับพ่อกับแม่เอ๋ที่ผ่านมาทุกคนรอบข้างรู้ว่าผมรักพ่อแค่ไหนและผมรู้ว่าพ่อคอมลือพ่อคอมนั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือใหญ่อยู่ที่บ้านผมไม่เคยมีเจตนาที่จะเรื่องราวแบบนี้ไปทำให้ครอบครัวคุณจะต้องเสียหายหรือสูญเสียอะไรถ้าทุกคนที่รู้จักผมไม่ใช่คนแย่ขนาดนั้นถ้าคิดว่าผมประมาทผมขอโทษล่าสุดดังนั้นของไอซ์เองก็เปิดใจให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปถามได้คนละหนึ่งคำถามซึ่งก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะเข้าไปคอมเมนต์เอาไว้ว่าบ้านไอซ์กับพี่บอลอยากไกลกันไหมอยากให้มีกิจกรรมด้วยกันสักคลิปนึงทางด้านของไอซ์เองก็เข้ามาตอบว่าไม่ดีกว่าจ้าช่วงนี้ต้องระวังกันทุกฝ่ายงานนี้จะเป็นยังไงรอติดตามกันค่ะ